สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Diablo 3กันต่อนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของแอคที่2แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจบแอค1ไปเรียบร้อยและเรียเองเนี่ยก็จะต้องทำภารกิจสานต่อจากคุณลุงดักเคนเคนนั่นเองนะที่ได้จากไปพอฝีมือของแมดด้านั่นเองและปัจจุบันฮะที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นแคมป์ที่อยู่ในเมืองของแคลเดียมนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะมาตามหาแมดด้ากันแล้วก็อาจจะมีปีศาจบางต้นยังอยู่ที่เมืองนี้นั่นเองนะฮะนี่คือภารกิจของหลักของเราเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของภารกิจกันเลยนะครับอยู่ทางนี้ใช่ไหมลีอาอยู่นี่สวัสดีครับเอาละเรามาถึงแคลเดียมแล้วอัญมณีแห่งตะวันออกคุณลงดักเคนเนี่ยชอบสถานที่แห่งนี้มากแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วมันตกอยู่ใต้เวทมนต์ของบาลายเจ้าแห่งการโกหกฉันได้กลิ่นมันลอยตามอากาศมาน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะแยกกลุ่มกันพวกนายสองคนเนี่ยไปหาบาลายแล้วฉันจะไปล่าแมดด้าเองปะสองคนนี้เขาต้องตามหาบาลายเจ้าแห่งการโกหกนะฮะอันนี้ลงไปที่แคลเดียมเลยอะใครมาอาชิราเหรอหืมน่าเธอเป็นผู้ปกป้องผู้คนในเมืองนี้ใช่ไหมฉันไม่ใช่การ์ดนั่นคืออาชิราผู้นำของไอรอนวูฟพวกเราปกป้องผู้คนจากเหล่านักเวทมนต์ของแมดด้าแม้กระทั่งจากเขตแดนก็ตามแล้วเห็นเธอล่าสุดเมื่อไหร่เธอมุ่งหน้าไปที่อาคานัสแต่ว่าเส้นทางที่ไปถนนนั้นมันบล็อกโดยพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามมันยังมีทางอื่นที่ไปได้ก็คือคาซิมส์เอาพาดนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปที่สถานที่นั้นเพื่อดูว่าจะเจอแมดด้าหรือเปล่าเราต้องออกจากเมืองนี้ไปทางด้านขวาใช่ไหมนี่มีคุยกับลีอาได้ดิเรอร์ฉันเนี่ยได้เรียนรู้จากพวกไอรอนวูฟเนี่ยที่ต่อสู้กับแมดด้าที่ทอริไซแล้วก็จักรพรรดิเนี่ยได้การมาปกป้องแทนถ้าสงสัยว่าไอรอนวูฟเนี่ยอาจจะถูกส่งไปตายนะบาลายเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ด้วยตัวเองเราจะตามหาในเมืองนี้ให้เจอแล้วกันอย่างที่ฉันเคยเจอในเมืองแคลเดียมที่ดักเคนเรียนรู้น่ะก็สามารถวิ่งผ่านทางท่อได้นั่นก็แล้วแต่พวกนายเลยละกันก็คือลีอาคือจะใช้ท่อเนี้ยเป็นทางผ่านที่จะค้นหาว่าจะไปเจอบาลายได้ยังไงนะฮะงั้นเราไปทางด้านขวาต่อประตูเปิดแล้วก็เป็นซันเดรสแอนยอนนั่นเองแมตตาแกต้องชดใช้อ่ะนี่ใคร Enchantress เหรอเจ้าทราเวลเลอร์เจ้านักเวทพวกนั้นเนี่ยมันอยู่เต็มทอริซาเต็มไปหมดเลยฉันจะต้องหยุดพวกมันให้ได้นั้นอย่าไปคนเดียวละกันเดี๋ยวฉันช่วยด้วยนะขอบคุณมากตอนนี้ Enchantress มาอยู่กับเราแล้วเจ้านักเวทพวกนี้อยู่กันเต็มเลยโอ้อยู่ทางไหนนะทางนี้หรือเปล่าเออนี่แหละน่าจะทางนี้แหละนะอุ้ยมอนสเตอร์เต็มเลยโอ้โหโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเปิดฉากมาก็เพียบเลยเจอละจะสัญลักษณ์นี้ทรามันบอกอยู่ระวังด้วยนะทางเนี้ยมันปิดอยู่ฮะจากใครกันเลยนี่ไงจะโกนักเวทของลูกน้องของแมดด้าอ่ะจัดการมันก่อนให้หมดเกลี้ยงก่อนก็ไปยังเรียกลูกสมุนมาเพียบเลยนะฮะยังไม่ยอมกันใช่ไหมได้ยังไงโอ้จบแล้วมีแค่นี้เองเหรอนึกว่าจะมีเยอะกว่านี้อันนั้นเป็นแมลงตีไปก่อนโอเคเธอรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เป็น Enchantress นะมีเรียนรู้เวทมนต์พวกมายาเต็มไปหมดเลยนั่นเป็นคุณเธอฉันมาฉันชื่อเอรินานะแล้วทำไมเธอถึงมาที่นี่ล่ะฉันกำลังตามหาใครบางคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอฉันเคลียร์ทางให้เธอละกันต้องเคลียร์ทางตรงนี้ใช่ป่ะไหนปึ๊บอ้าวโอ้โหทางเสร็จแล้วกัปตันข้างหลังท่านโอ้โหมอนสเตอร์เพียบตีก่อนตีเยอะไปโอ้โหได้ของเลเจนด์ด้วยจบเกม Iron Wolf Giraffe สวัสดีครับถ้าเกิดไม่ได้เธอแล้วก็เหล่าพวกฉันเนี่ยน่าจะถูกกินในวันนี้แน่นอนแล้วมันยังมีพวกมันเยอะกว่านี้หรือเปล่าแย่กว่านั้นอีกเจ้าพวกนักเวทเนี่ยได้ล่าเวทมนต์อยู่สถานที่ในทะเลทรายสองที่ด้วยกันนะฮะซึ่งบล็อกทางสะพานแบ็คแคนยอนอยู่โอเคเดี๋ยวฉันช่วยตามหาให้นะ Enchantress ก็คือเดี๋ยวเราต้องตามหาสถานที่ที่ทำพิธี2ที่ด้วยกันโดยที่เอรีนาจะช่วยหาด้วยเหมือนกันนะฮะ
อันนี้จะเป็นทริคอันหนึ่งที่เวทเอเรน่าบอกคือเราสามารถหาสถานที่ เรานักเวทเนี่ยทำพิธีได้โดยจากเขาจะได้เวทรอยเท้าสำรวจว่าเออมันมีรอยเท้าไปทางไหนแล้วก็วิ่งไปทางนั้นเอาละเราเจอสถานที่ที่หนึ่งแล้วเจ้านักเวททำพิธีงั้นหรือบล็อกทางหรอมาบล็อกทางเราก็ต้องบล็อกพิธีคืนนะฮะหรือว่าบล็อกมาบล็อกกลับประมาณนี้แหละพิธีถูกขจัดขจัดแล้วขัดขวางแน่นอนเราต้องให้พิธีของพระเจ้าสำเร็จตีเข้าไปเรียกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอเอาล่ะน่าจะมีอีกพิธีนึงที่อยู่ทางตะวันออกนะเดี๋ยวเราไปกันอ่ะผู้คนเจ้าจงหนีไปซะปลอดภัยแล้วตอนนี้เราต้องไปอีกทางหนึ่งนะฮะตามรอยเท้าไปเอาล่ะเจออีกที่หนึ่งแล้วพิธีสุดท้ายของเราอยู่ไหนไอ้อยู่นี่เหรอถ้ามาขัดพิธีพวกเจ้าพวกเจ้าจะต้องทำให้สำเร็จฉันต้องการเอเซนเพิ่มใช่เข้าใจอยู่ใช้สกิลเพิ่มเลยลืมดูยังไงต่อเอาล่ะพิธีเสร็จแล้วพวกเราไปที่สะพานได้เลยไปกันเลยนะฮะทุกคนไปที่สะพานแบล็กแคนยอนกันพวกเราก็หิวเลยนะเอาละเรามาถึงสะพาน Black Canyon กันแล้วทีนี้เอาละถึงเวลาที่ฉันจะต้องบอกเรื่องราวอะไรบางอย่างเรื่องราวอะไรอย่างนั้นเรื่องแมลงที่ตามมาใช่ไหมอ่ะจบเกมพอดีฉันไม่ใช่คนจากแคลเดียนนะฉันได้เรียนเวทมนต์เนี้ยมาแล้วทั้งหมด 15,000 ปีพี่สาวและฉันเนี่ยได้ทำการช่วยเหลือคนในการให้พลังแล้วก็พวกเราเรียกเขาว่าเป็นนักพยากรณ์เขาเนี่ยได้ฝึกฝนพวกเราเวทมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นและฉันเนี่ยต้องการทำหน้าที่ในการปกป้องเจ้าแห่งนรกนักพยากรณ์เนี่ยหรอฉันไม่เคยได้ยินสิ่งนั้นมาก่อนแต่อย่างน้อยการช่วยเหลือของเธอเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะแสดงว่าคนนี้เนี่ยเอรีน่าเนี่ยมีชีวิตมานานแล้วหรือเปล่านะฮะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเราต้องไปหาไหนนะไปคาซิมเอาท์พอร์ตโอเคเดี๋ยวต้องหาก่อนมาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ้าวเจอแล้วคาซิมเอาท์พอร์ตอยู่ตรงนี้เส้นทางที่จะไปหาอาคานัสนั่นเองแต่มีเหล่าพวกกาเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยต้องคุยกับคนไหนอะวันนี้เหรอนายพลวาเชมนั่นเองฉันต้องการให้เจ้าเปิดประตูให้ข้าแกต้องเป็นบ้าไปแล้วแต่ว่าถ้าพยายามที่จะไปความตายแล้วก็นั้นไปคุยกับกัปตันจาวาดที่อยู่ข้างล่างนี้สิเขามีกุญแจเปิดประตูโอเคอยู่ไหนอุ๊ยในสุดแกก็มาแกจะมาเสียสละใช่ไหมและนี่คือของขวัญสำหรับบาลายอย่างน้อยเขาก็ต้องจัดการแกถ้าเกิดแกทำงานพลาดแกจะต้องชดใช้เขาจะไม่ทรยศฉันไม่แน่บาลายขึ้นชื่อว่าเจ้าแห่งโกหกมันสามารถโกหกได้ทุกสิ่งอันนี้คือดาวจักรอาญานะฮะเดี๋ยวโอ้โหโดนขังทั้งหมดเลยหรอแม็กก้านี่มาเร็วกว่าที่คิดเอาไว้เอ๊ะไม่ใช่มาเร็วหรอกคือน่าจะผ่านทางที่อยู่ของมันพอดีเลยทีนี้ยังไงต่อปลดปล่อยทุกคนออกไปกัปตันดาเวทไม่มีเวลาแล้วตอนนี้พวกเราพวกมันวางแผนที่จะบูชายัญให้กับบาลายกัปตันดาวไปไอ้ข้างนอกเนี้ยยังไงโอ้โหไม่ใช่คนด้วยมันเป็นลูกน้องของแมตต้าใช่ไหมใช่แหละไปตีเข้าไปเอ้ยแต่ลูกน้องแมตต้าเป็นนักเวทนะอันนี้เป็นของใครไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆอะกัปตันดาวแล้วแมดด้าไปที่อาคานัสใช่ไหมใช่แล้วพอเราได้ยินข่าวว่ามันมีการล่าอย่างน่ากลัวมากงั้นเดี๋ยวฉันไปจัดการเองเป็นหน้าที่เราเดี๋ยวเรารับผิดชอบเองนะฮะเราสามารถช่วยเหลือทุกคนได้ผ่านมาแล้วเจ้าแรกยังไงดาวสองก็ต้องผ่านเส้นทางสู่อาคานัสงั้นเลยงั้นกดวาร์ปก่อนแล้วเราก็ใกล้แล้วอันนี้ไงเจอจุดแล้วเจ้าไม่ฆ่าผ่านกันเลยก็ได้ถ้าเจ้าไม่ฆ่าผ่านเจ้าก็ต้องยอมสละโอ้โหเกือบไปแล้วฟาดทีต้องบอกก่อนนะเลือดเรา 900,000 นะเมื่อกี้ฟาดทีนี่คือแบบผ่านไปประมาณแบบก็เกือบ3/4แล้วอะโอ้โห
นี่แหละคือความยากของระดับโชว์แมนยิ่งสูงยิ่งน่ากลัวทีนี้เราเจออาคานาทแล้วโอ้โหจับคนมาทำพิธีกันเต็มเลยงั้นปล่อยคนก่อนโอ้ว้าวว้าวว้าวเรามีทั้งหมดต้องปล่อยทั้งหมดคนด้วยกัน5แล้ว6แล้วก็7แล้วก็8เอาละครบ8คนงั้นเราต้องกำจัดไอ้พวกนี้ก่อนเพื่อไม่การเสียเวลานะฮะตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหแยกล่างได้ด้วยอยากจะใช้วิชาแยกล่างมากเลยทีนี้ไงเอาอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ย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 พี่ใจเย็นพี่ไม่ธรรมดาแล้วไอ้พวกนี้เฮ้ยเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยยังจะโดนหนึ่งโอ้ยมีโซ่ไฟอีกโซ่ไฟนี่ก็เป็นสกิลหนึ่งที่ห้ามโดนนะโดนนานๆนี่คือแรงมากมันจะลดเร็วยังไงจบแล้วโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปหาแมดด้ากันเพราะว่าสถานที่นี้น่าจะเป็นสายปลายทางของแมดด้าแล้วแมดด้าน่าจะอยู่ข้างในนี้แหละมาถึงเวลาที่เราต้องเคลียร์กันแล้วแมดด้าช่วงเวลาความตายของแกมาแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในขณะที่แกกำลังตามล่าฉันกาดของบาลายเนี่ยได้จับตัวเจ้าแม่มดน้อยลีอาในที่สุดพลังจะเป็นของเขาก็คือเป็นของบาลายนั่นเองแต่แกต้องเป็นแต่แกต้องจบแค่นี้หยุดก่อนหยุดจะหนีไปไหนถึงเวลาที่เราต้องทวงความยุติธรรมกับแต่เคนมานะฮะตีเข้าไปเลือดลดเร็วใช่ไหมเอ้ยอย่างนี้แหละอ้าวเรียกลูกสมุนมาอีกไม่มีประโยชน์บอกเลยไม่มีแต่เนี้ยมันจะมีประโยชน์แล้วถ้าโดนแช่แข็งบ่อยๆเนี่ยโอ้ตีเข้าไปโอ้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 หลบกันหลบกันหลบกันไม่ธรรมดาในที่สุดเจ้าก็ตายลากรแมดด้าแล้วเราคงไม่เจอกันอีกนะฮะเอาละเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่แคมป์ก่อนเพราะว่าแมดด้าบอกว่ากาดของบาลายเนี่ยได้จับตัวเรียไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะฮะไปว้าวกันไปเลยคาลเดียมตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายก่อนที่เธอจะตายนั้นแมดด้าได้บอกว่าบาลายได้ทำอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่าที่พวกเราคาดคิดเอาไว้เยอะทำอะไรนั้นไม่แน่ใจได้แต่ชีเรียลทำไมท่านกลับมาคนเดียวล่ะท่านได้กำจัดแมดด้าแล้วแต่ระหว่างที่เราต่อสู้เนี่ยเธอบอกว่าบาลายเนี่ยได้ใช้กาดจับตัวเรียไปพวกมันควบคุมจักรพรรดิเอาไว้และฉันก็รู้สึกกลัวว่าตอนนี้บาลายน่ะจะทำอะไรบางอย่างกับลีอาแล้วก็ทำให้พลังเธอสูงขึ้นโอกาสที่สามารถช่วยเหลือลีอาได้ต้องไปเผชิญหน้ากับจักรพรรดิพวกเราต้องไปที่เมืองนะอาชิล่าน่าจะช่วยเหลือพวกเราได้โอเคไปที่เมืองเพื่อให้อาชิล่าช่วยคุยให้หน่อยว่าแบบเราจะไปเจอกับจักรพรรดิได้หรือเปล่านะฮะเพื่อไปคุยเพื่อหาทางช่วยลีอานั่นเองอาชิล่าอยู่ไหนวะทางนี้ใช่ไหมเฮ้ยทำไมคนยังมูยืนเต็มไปหมดเลยอาชิล่าจักรพรรดิอยู่ในอันตรายฉันต้องไปคุยกับท่านนะฉันได้ยินข่าวที่เธอสามารถผ่านทางคาซิมเอาพุทธผลักอาคานัสได้แล้วกัปตันลาเวนผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีข่าวสารสำคัญมาบอกว่าจะมีการสังหารเกิดขึ้นพวกเราต้องไปเจอจักรพรรดิด้วยงั้นเยี่ยมไปเลยแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะต้อนรับท่านนะงั้นให้เขาผ่านไปโอ้แสดงว่าเนี่ยพอเราสามารถกำจัดแมนด้าได้ก็เป็นหนทางที่สามารถเข้าไปคุยกับจักรพรรดิได้โดยตรงเอาล่ะเดี๋ยวฉันนำทางไปให้นะมาแล้วแกนี่มันดื้อด้านจริงๆที่มาเจอฉันอาการของฉันบอกว่าแกเนี่ยได้ทำการสังหารผู้คนที่บริสุทธิ์นะการของท่านอะโกหกแล้วถ้าเกิดเธอบริสุทธิ์ทำไมถึงต้องส่งสปายเข้ามาที่วังของฉันด้วยล่ะนำพามาดูนี้อ้าวลีอาโดนจับจริงด้วยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ฉันเกลียดการความรุนแรงการฉันขอให้พวกเจ้าจัดการแทนละกันเอ้ยโอ้ไม่ก่อนเอ้ยตีก่อน
เฮ้ยโอ้โหลีอาระเบิดพลังเดี๋ยวๆๆๆๆเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแมดด้าบอกว่ากาดของบาลายจับตัวกาดของบาลายจับตัวแล้วเอ็มเพลเลอร์จักรพรรดิเมื่อกี้คืออะไรอย่าบอกนะว่าจักรพรรดิเป็นบาลายหรอเฮ้ยอันนี้ยังไม่มีอันนี้นะยังไม่มีจุดเชื่อมโยงนะอุ๊ยๆๆแต่รู้แต่ว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมลูกน้องของท่านได้กลายเป็นหลอดสัตว์ประหลาดหมดแล้วล่ะเติมๆคือมีเสาปีศาจอยู่ด้วยอ่ะต้องตีก่อนโอ้ยต้องเคลียร์ให้ครบเคลียร์ให้จบเคลียร์ให้หมดนะฮะตอนนี้โอ๊ยๆๆๆๆๆๆโอ๊ย my god มันมาเพียบเลยโอ้โหว้าวว้าวโอ้โหโอเคใกล้ยังอย่าให้ต้องใช้พลังที่แท้จริงตอนนี้คือพลังที่แท้จริงหมดแล้วเอาละนี้เราต้องวิ่งไปตรงนี้ต่อทำยังไงดีเอาละนี่จะเป็นทางที่ออกไปได้นะพอใช่ไหมนั้นลงท่อก่อนแล้วกันนะบายอ่ะลีอาฉันได้เจอท่านแม่แล้วนะเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเรากาเนี่ยได้พาเธอจับตัวเธอไปไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งอ้าวงั้นก็ได้เดี๋ยวเราต้องไปตามหาแม่ของลีอานะฮะที่ตอนแรกอ่ะในแอคหนึ่งอ่ะนึกว่าจะตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าลีอาบอกว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองเอาล่ะเอเดรียนอยู่ที่นี่อ๋อเป็นทางขึ้นไปนะฮะเฮ้ยใช่เปล่าคนนั้นใช่ไหมต้องบอกฉันมาเกี่ยวกับ Black Soul Stone พวกเรารู้ว่ามีจิตวิญญาณถูกไปใช้กักขังหลับพรามอีวิลและจุดประสงค์ของมันคืออะไรหัวหน้าของแกบาลายเนี่ยมีเหตุผลที่ต้องกลัวมันแน่ๆปล่อยเธอเดี๋ยวนี้พูดถึง Black Soul Stone และเอาล่ะแสดงว่า Black Soul Stone เนี่ยมีอะไรบางอย่างแน่นอนนะฮะคนละอย่างกับ Soul Stone พวกไมล์สโตนอะไรพวกนั้นนะฮะอันนี้เป็นในจักรวาลของเดียโบเดี๋ยวมันอยู่ไหนอ้าวโอเคเจอเอเดรียแล้วเนี่ยลูกสาวของฉันท่านรู้ใช่ไหมฉันเป็นใครลูกรักฉันน่ะดูเธอมาตลอดทั้งชีวิตนะแต่ฉันไม่สามารถเข้าใกล้เธอได้เพราะอันตรายที่อยู่รอบตัวฉันน่ะก่อนที่จะพูดอะไรพวกเราไปกันก่อนไหมไปหาที่ปลอดภัยคุยกันวาร์ปกันไปแล้วแล้วก็วาร์ปกันตามไปติดเอเดรียสวัสดีครับฉันตกใจมากเลยที่เคเนี่ยไม่ได้บอกเธอว่าทำไมฉันถึงหนีไปฉันรู้เขารู้ว่าฉันเนี่ยกำลังต่อสู้กับเจ้าแห่งนรกแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้จับไปแล้วนั่นคือโชคชะตาที่ทำให้พวกเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งงานของเคนงานของเจ้าและนี่คือสงครามของฉันตามตำราของโฮราติกเนี่ยมีเหลือปีศาจอยู่2ตนบาลายอยู่ที่นี่แคลเดียมและแอบารอนส์เนี่ยยังไม่ปรากฏตัวการเนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับสิ่งนั้นแบ็กโซสโตนฉันจำได้ว่าอาจจะการเดินทางของลูกเนี่ยแต่มันก็ไม่เห็นสำคัญเลยโอ้สิ่งนี้แหละเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำจัดปีศาจไปตลอดมันถูกสร้างโดยนักเวทโซตันพูที่จะใช้กักขังวิญญาณของปีศาจใช่แล้วเขาเป็นโฮราดิมและตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำโซสโตนก่อนที่เขาจะจากไปตอนนี้เนี่ยหัวเขาเนี่ยน่าจะถูกผนึกไว้ที่โอซิสดาวเกอร์เราต้องทำการฟื้นเข้ามาทำการกู้คือเขาฟื้นเข้ามาแล้วก็ไอโซสโตนเนี่ยกำจัดบาลายแอสมาดอนโซตันโคคูเนี่ยจะต้องมีชีวิตอีกครั้งนึงโอเคอ้าวคาซีนมาแล้วฉันได้พันธมิตรใหม่มาแล้วนะแม่มดเอเดรียเธอเชื่อว่าแบ็กโซสโตนจะทำให้พวกเราเนี่ยกำจัดเจ้าแห่งนรกได้แต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่นั้นต้องไปดูด้วยตัวเองแบ็กโซสโตนคีย์สำคัญน่าสนใจเอาล่ะตอนนี้เราก็กำจัดแมดด้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เจอกับแม่ของรีอาคือเอเดรียและที่สำคัญได้คีย์ใหม่ก็คือ Black Soul Stone จะเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้กำจัดปีศาจไปอย่างถาวรซึ่งคนที่สร้าง Black Soul Stone ก็คือเป็นนักเวทที่ชื่อว่า Sultan Crew ซึ่งเป็นโฮราดิมอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการกู้ก
ร่างก็คือทำฟื้นทำให้เขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเข้าใจว่าน่าจะโดนอะไรบางอย่างนะฮะเพราะว่าลีอาก็บอกว่าต้องไปตามหาหัวก่อนถ้าตามหาหัวได้ก็น่าจะเจอก็เลยว่าน่าจะเรียกวิญญาณกลับมาได้ส่วนเนื้อกันนะฮะเพื่อจะบอกว่าแบ็กโซโซนใช้ยังไงแล้วอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ